ทิ้งทุกเอาไว้ก่อนชีวิตจะดีขึ้นมากมายอุปสรรครายรอบกายจะผ่านไปไงได้ด้วยสิ่งนี้แต่ฉันมีวิธีดีๆที่จะทำให้เธอลืมทุกไปขอเธอมั่นใจอยากจะชวนเธอมาทำความดีสุ่มด้วยกันเพียงแค่เธอมาสุ่มพร้อมกันกับฉันมาสร้างสรรค์โลกใบใหม่ให้สดใสยิ่งกว่าเดิมเพียงแค่เรามาสุ่มด้วยกันเพียงแค่เธอมาสุ่มพร้อมกันกับฉันหมดความทุกข์ทั้งดวงใจสดใส
สาขณะธุนีเจ้้าค่ะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงส่วนกลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสูงเวสูงราคานาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสูงเวสูงราคานาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงราคานาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเมื่อกี้ผิดนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเอสรณะกัมมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติญญันติ
สีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรสวงวันชัยชนะกล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสุนีวันชัยชนะกล่าวเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะท่านธรรมยังพุทธสาภควโตอุปภาคณมการังกโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโมโนชยามะโมโนชยามะพันเตตุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆาตังทีฆาตตังตายะหิตายะสุขายะนิพพานายะตะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญมานิมะยังสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวกองกล่าวคำถวายกองทุนที่ลานเภสัชประธานนำกล่าวคำถวายกองทุนที่ลานเภสัชในวันนี้คือกัลยาณมิตรสวงวันชัยชนะกล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสุนีวันชัยชนะกล่าวเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตทีลานะเภสัชชานิทีลานะเภสัชชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิทีลานะเภสัชชานิทีลานะเภสัชชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังนิตายะนิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะตะนิพพานายะจ่าข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุในโอกาสนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านประธานบุญได้ถวายกีฬานาเภสัชค่ะสาธุเจริญพรท่านทานบดีท่านเจ้าภาพยอดกระมิดและก็สาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะก่อนที่ทุกท่านจะได้ตั้งใจรับพรพระอันเป็นอารยประเพณีสืบต่อไปนั้นก็ขอเรียนทุกท่านประตามหลักวิชาด้วยการน้อมหลับตารวมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กึ่งกลางท้องของเราประคับประคองใจของเราหยุดนิ่งเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงบุญกลมใสสว่างตรึกนึกเห็นได้ด้วยใจของเราเมื่อเราหลับตาก็หมดหน้าที่ของตาแล้วก็เป็นหน้าที่ของใจหลับตาเพื่อเปิดใจของเราตรึกนึกถึงดวงบุญกลมใสสว่างนึกเห็นได้ด้วยใจของเราชัดน้อยชัดมากก็ให้เราพอใจตรึกนึกถึงดวงบุญกลมใสสว่างด้วยความเพิ่มปิติเบิกบานใจเราก็น้อมดวงบุญกลมใสสว่างนั้นหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางดวงบุญซ้อนหยุดเป็นจุดเดียวกับศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็หยุดใจจดใจนิ่งๆลงไปที่กลางดวงบุญกลมใสพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงบุญกลมใสสว่างเบาๆสบายสบายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปที่กลางของกลางกลางของกลางต่อเนื่องกันไปอย่างเบาๆสบายสบายโดยไม่ใช้กำลังไปเค้นไปบังคับหยุดใจนิ่งด้วยสูตรสำเร็จที่พระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภูสีเจริญพระมงคลเทวมณีสดจันทสโรท่านได้มอบให้ไว้เป็นมรดกโลกที่สำคัญว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือหมายการหยุดใจของเรานิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงกลมใสสว่างด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสในหยุดนิ่งในนิ่งด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นผ่องใสในมหาทานบารมีในโอกาสวาระพิเศษในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของโยมกระมิดแม่สุนีวันชัยชนะรวมทั้งญาติก็ส่วนท่านเกิดขึ้นเกิดมาช่วงนี้
โอเคครับพร้อมกับญาติโยมคณิตประชนผู้อยู่ทุกท่านนะก็น้อมหยุดใจนิ่งลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถึงกลางท้องเบาๆสบายๆต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเวลาอันเป็นสิริมงคลกันต่อไปนะเมื่อใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีพอสมควรแล้วต่อจากนี้ไปก็จะได้ตั้งใจรับพระตามระเบียบสืบต่อไปนะเจริญพรท่านทานบดีท่านเจ้าภาพญาติกรมิตรสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2564ได้มีท่านทานบดีท่านเจ้าภาพผู้มีกุศลจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญสร้างบารมีอันนำความสุขสำเร็จสมปรารถนามาให้กับชีวิตของเราซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าภาพถวายพระทานเป็นสังฆทานก็ได้แก่โยมกรมิตรพ่อสวง
โยมกัลยาณมิตรแม่สุนีวันชัยชนะพร้อมด้วยครอบครัวและก็ญาติเหล่าญาติมิตรตลอดทั้งได้เป็นเจ้าภาพถวายกีฬาประเสริฐในคราวเดียวกันด้วยร่วมกับยอดกัลยาณมิตรสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมซูมออนไลน์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นสามัคคีธรรมเป็นสามัคคีบุญซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งในการถวายพระทานเป็นสังฆทานนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อชีวิตของทุกๆคนตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตเมื่อขาดอาหารหรือไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตจึงจำเป็นต้องมีอาหารมาหล่อเลี้ยงก็จะทำให้เกิดเรี่ยวแรงกำลังที่จะประกอบหน้าที่การงานและก็ทำเป้าหมายของชีวิตให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายในที่สุดอานิสงส์จากการถวายพระทานเป็นสังฆทานแด่หมู่สงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขจึงเป็นสังฆทานที่ลงตรัสว่าเป็นบุญใหญ่เป็นอสงไขยอัปมานังอันจะนับจะประมาณไม่ได้ดุจดังเช่นข้ามทุปายาที่นางสุชาดาได้น้อมถวายแด่เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งยังแสวงหาโมกขธรรมหนทางแห่งการพ้นทุกข์ของการแห่งการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงในที่สุดข้ามทุกข์ไปชาตินั้นก็ก่อให้เกิดกำลังทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดข้ามทุกข์ไปชาติเมื่อนั้นจึงเป็นข้ามทุกข์ไปชาติที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อันจะนับจะประมาณนี้ได้เพราะทำให้พระสัมมาเจ้านั้นได้ทรงตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำความรู้อันประเสริฐซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตมาแนะนำสั่งสอนชาวโลกทั้งหลายให้ได้เข้าถึงสัจธรรมคือความจริงของชีวิตแล้วก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากชีวิตในสังสารวัฏจากการเวียนว่ายตายเกิดอันหาที่สุดได้ยากยิ่งเพราะฉะนั้นข้าวอาหารทุกๆมื้อนี้จึงเป็นบุญใหญ่อันจะนับจะประมาณไม่ได้ทำให้พระสงฆ์มีเรี่ยวแรงกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัยเมื่อฝึกฝนอบรมตนเองได้มากเท่าไหร่ก็สามารถนำความรู้นั้นมาแนะนำสั่งสอนกับญาติโยมสาธุชนและก็ชาวโลกเป็นการแบ่งปันสันติสุขและความสุขให้เกิดขึ้นกับชาวโลกอันจะนับจะประมาณไม่ได้ข้าวอาหารแต่ละมื้อนั้นจึงเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์อันจะนับจะประมาณไม่ได้ทำให้เป็นอายุของพระภิกษุสงฆ์และเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในเวลาเดียวกันนี้เป็นบุญใหญ่อีกวาระหนึ่งบุญจากการถวายกีฬาประเสริฐก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ถวายงานรักษาโรคชีวิตเราเมื่อจะไข้ได้ป่วยก็จำเป็นจะต้องบำบัดด้วยยารักษาโรคเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและก็หายเป็นปกติก็จะได้มีเรี่ยวแรงกำลังในการประกอบหน้าที่การงานและก็ทำเป้าหมายให้สำเร็จในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นรากของประเสริฐฉะนั้นถ้าหมายถึงโรคทั้งทางใจและโรคทั้งทางกายเพราะฉะนั้นยารักษาโรคก็เป็นการบำบัดโรคทางกายส่วนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นธรรมะโอสถที่จะขจัดต้นเหตุความทุกข์คือโรคภายในใจคืออาสวะภายในใจให้หมดสิ้นไปลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุดเมื่อไม่มีโรคทั้งทางกายทางใจชีวิตของเราก็จะมีความสุขสมบูร
พราะฉะนั้นอานิสงส์จากการถวายพัตตาหารและกีฬานเภสัชจึงเป็นบุญใหญ่อันจะนับจุประมาณนี้ได้ท่านทานบดีท่านเจ้าภาพญาติกรรมิตรชนลูกธรรมผู้มีบุญท่านได้ประกอบเหตุแห่งความดีงามแห่งความสำเร็จความสุขสมปรารถนาโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคริสต์ยมแม่สุนีวันชัยชนะมีโอกาสอายุธนมงคล80ปีนะซึ่งผ่านการฤดูฝนมาถึง80ปีก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอายุยืนผู้หนึ่งอย่างไรก็ตามความเป็นผู้มีอายุยืนนั้นก็สามารถทำให้เราสามารถที่สั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างแนวนานยิ่งขึ้นและมีโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีกายมนุษย์จึงเป็นกายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เราได้สั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็เป็นบุญใหญ่นะที่ได้มาถวายพัตตาหารได้มาถวายที่เราสักเป็นต้นเพื่อสั่งสมสร้างมหาทานบารมีอันเป็นบุญใหญ่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติก็จะทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์คืออายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกๆคนทุกๆชีวิตทีเดียวได้อายุมีอายุขัยที่ยืนยาววันนะมีผิวพรรณวันนะผ่องใสสุขะมีพละกำลังอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณมีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาดและก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเป็นสงฆ์ห้าประการก็จะได้รับด้วยในกรณีที่ผู้ได้ถวายทานในครั้งนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นบุญครั้งสำคัญในโอกาสครบรอบวาระพิเศษซึ่งจะทำให้เรานั้นได้จดจำประวัติศาสตร์ชีวิตในการสร้างบารมีได้อย่างดีได้อย่างแม่นยำในโอกาสพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโยมพ่อสวงโยมแม่สุนีวันชัยชนะก็ได้ถวายพระลูกชายนะให้ได้มาบวชในโบสถ์ศาสนาคือพระอาจารย์สมเด็จนะซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงทั้งยังเป็นพระลูกชายที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีในประโยมพ่อโยมแม่อยากให้ท่านได้บุญเยอะๆติดตามตัวไปนับได้ว่าโยมพ่อทรงโยมแม่สุนีก็เป็นบุคคลที่มีบุญมากได้มีพระลูกชายที่ได้มาทำหน้าที่อันแท้จริงผมกับที่ได้เป็นลูกกตัญญูก็เป็นสิ่งที่น่าโน้มน้าวสาธุการเป็นอย่างยิ่งก็จะนำความปลื้มปิติใจมาให้กับทุกๆฝ่ายเมื่อได้นึกถึงบุญย้อนกลับมาก็ยังปลื้มปิติเบิกบานในบุญกุศลหลวงพี่ในนามของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายอรุณแห่งนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการในกุศลจิตศรัทธาตลอดจนความเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตของโยมอังควิตก็ส่วนอย่างพระฤทธิ์นาสุนีชัยชนะและครอบครัวตลอดจนยอดกรรมิสรุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมออนไลน์ออนซูมเป็นสามัคคีธรรมสามัคคีบุญในครั้งนี้และพร้อมกันนี้คณะทุกรูปจะได้พร้อมใจกันให้พรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะแก่ท่านพระบดีและทุกท่านนะเป็นลำดับไปในระหว่างที่พระให้พรก็ตั้งใจโปรดพระอุทิศบุญกุศลแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตามใจปรารถนาเป็นผลสำเร็จติดแน่นที่สุดกลางกายท่านทุกท่านนะตั้งใจโปรดพระอุทิศบุญกุศลแล้วก็รับฟังพระสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยถามนิโชติรโสยถา
วิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีทิขายุโกอวสัพพิติโยวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวสัพพิติโยวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวอภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจักตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภะลังสาทะลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสเอหิยาติภิสาทะลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสเอหิยาติภิสาทะลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสเอหิยาติภิรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตชะสาธุกโรคะปยังเวราโสกะสาธุจุปะทวาอเนกะอันตรายาติวินาสันตุอาเสสะตุชัยสิทิธานังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจพุทธังวุฒิจยสวาสตวาสาจอายุจชีวสิทิภวันตุเตภวตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคะลังรักขันตุสัพปะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตสาธุสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระพรพระโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้บุญรักษาได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นในวัยที่สำคัญนะที่ใครคนหนึ่งหรือหลวงพ่อของเรานะที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของทั้งหลายท่านก็มีเมตตาปรารถนาจะให้ลูกๆทุกคนนะเข้าถึงที่ขึ้นภายในอันประเสริฐก็ถึงพระธรรมกายภายในตัวจึงไม่มีโครงการทำพิเศษในช่วงนี้ขึ้นมานั่นก็ขอเรียนเชิญญาติโยมคณิตตระชนลูกพุทธังผู้บุญทุกท่านก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันนั่นจะอยู่ทางบ้านก็ปฏิบัติที่บ้านหรือจะมาเข้าสู่ออนไลน์ก็มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันเพื่อเราได้เข้าถึงที่พึ่งพาในประเสริฐตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเราเกิดมาก็เพื่อการนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่เราเกิดมาเพื่อ
เข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากวงจรในความทุกข์ทั้งหลายในสังสารวัฏแล้วก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันนี่เป็นเป้าหมายที่สำคัญทีเดียววันนี้เป็นวันบุญอาทิตย์พิธีเปิดสัตว์เปิดปลาและก็ขอเชิญพวกเราทุกท่านได้มาเข้าร่วมสู่ออนไลน์มาเพื่อสังสมบุญสร้างบารมีได้ยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมลูกธรรมผู้อยู่ทุกท่านนักแก่นนักการนี้ด้วยนะบูชาพระตนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาฟังตนะพุทธังภะคะวาตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์ข้าตัวพระโควตาธรรมโมธรรมนาสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนพระโควตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบขอให้บุญรักษาทุกท่านให้หมดศพหมดโรคหมดภัยเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยหลุดพ้นให้มีสมบัติจักรพรรดิมากมายตักไม่พร่องเอาไว้จะสร้างบุญบารมีได้อย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุในกราบพระคุณหลวงปู่โดยความพิจารณาครับอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุสาธุจ้า